อุ๊ยวายอุ๊ยดีอันนี้เหมือนเป็นซอสไข่มุกสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของสนิมิมี่กลับมาอีกครั้งนะกับการเล่นสลามแล้ววันนี้นะพี่ปังมาพร้อมกับสลามอีก3อันค่ะนั่นก็คือสลามปลากรอบสำหรับวันนี้นะคะจะเป็นสลามไทยากินะคะทุกคนซึ่งเขามีซอสมาให้เราด้วยโอ้ข้างในนี่ดูดีเลยนะทุกคนและอีกอันนึงนะคะก็จะเป็นสลามโค้กสลามโค้กอันนี้นะคะก็จะเป็นโค้กแบบมีเหมือนกับนี่โซดาแล้วก็เป็นน้ำโค้กนะอุ๊ยแล้วก็มีนี่เลยเม็ดป๊อปแปะด้วยอันสุดท้ายนะคะเป็นสลามที่มาเดี่ยวๆไม่มีพร็อพเยอะนะคะนั่นก็คือสลามจุ๊บจุ๊บนั่นเองจ้าจุ๊บจุ๊บนะคะนี่ข้างหน้าเขาจะดูเหมือนแบบเป็นลูกอมธรรมดาเนาะมาดูด้านหลังด้านหลังของเขาเนี่ยมีเป็นจุ๊บๆๆๆๆๆๆด้วยคิดว่านี้นะน่าจะบีบได้นะคะทุกคนแล้วก็คิดว่าอีกอย่างนึงก็คือกลิ่นของเขาเนี่ยน่าจะเป็นกลิ่นแบบลูกอมแน่ๆเลยอ่ะเรามาโหวตกันดีกว่าว่าเราจะเล่นอันไหนก่อนดี3อันโอ้เด็กๆโหวตจุ๊บๆก่อนเหรอได้เลยงั้นตอนแรกนะคะอันแรกที่จะได้ก็คือสลามจุ๊บๆนั่นเองจ้าจริงๆแกะก่อนเลยนะคะอย่างแรกอุ๊ยแกะง่ายมากหอมทะลุซองอันเนี้ยมาจากเกาหลีนะทุกคนแล้วก็พี่บังลืมแล้วก็หาไม่เจอมานานมากแล้วแล้วก็พี่บังก็เพิ่งหาเจอนะคะก็เลยเอามารีวิวให้ดูนะคะทุกคนมันหอมมากมากเขามาในซองที่เหมือนกับลูกอมแบบนี้เลยนะคะนี่เปิดกันว้าวกลิ่นเขาดูไลท์ๆอ่ะกลิ่นเขาดูแบบสดชื่นสดชื่นนิดนึงเหมือนมันกินผลไม้รวมอ่ะจุ๊บจุ๊บรสผลไม้รวมอะไรแบบนี้นะเดี๋ยวเราใส่น้ำยาสลามลงไปกันก่อนเลยนะคะอุ๊ยวายเขามีจุกให้พี่แต่พี่ไม่รู้ว่าเขามีจุกขอเช็ดหน่อย texture เขาดีเนาะไอตรงแบบที่มันเป็นกลมๆอ่ะน้ำยาสลามนี่คือแบบมหาปลายเกินนี่ค่อยๆเอาลงไปอุ๊ยอ๋อมันเป็นข้อดีหรือเปล่าการที่เราน้ำยาสลามลงไปเยอะๆเนี่ยมันก็คือติดกันเลยติดกันเป็นแบบเป็นแพรเลยแบบนี้แต่มันเยอะไปมันหกก็ได้ก็ได้ก็ได้ไหนลองบีบเรามาลองบีบอันตัวข้างในเขาดูนะคะว่ามันแบบสามารถบีบได้ไหมอ๋อมันเป็นโฟมนะทุกคนอันนี้เนี่ยมันจะเป็นโฟมเราสามารถที่แบบหย่ำมันอะได้เดี๋ยวพี่ว่าพี่ทำแบบนี้ดีกว่าไหนๆมันก็หกแหละโอ้โหเหลวไปหมดแล้วแต่ว่าอุ้ยดีอุ้ยอันนี้ดีมากกลิ่นของเขาเป็นเหมือนกลิ่นของอันนี้พูดนะเหมือนซูกัตรสสับปะรดแต่ไอ้กลมๆ มันอะกระจัดกระจายมากทุกคนนี่พอมันใส่เยอะไปอะมันไม่ยืดต้องเรียกว่าพอมันหกลงไปเนี่ยมันไม่ยืดอุ้ยมันดีมากแต่ว่าเดี๋ยวพี่ปางว่าเดี๋ยวพี่ปางจะพักอันนี้เอาไว้ก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะลองดูว่าถ้าเกิดว่าเขาเซตตัวมากกว่านี้เนี่ยมันจะเป็นยังไงนะถ้าน้ำยาสลามเขาแห้งกว่านี้อีกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยมาเดี๋ยวเราพาเขาไปเซตตัวกันเราพาเขาไปนอนอยู่ในกระป๋องเขาเหมือนเดิมกันดีกว่าโอเคค่ะทุกคนอันแรกผ่านไปนะคะอันที่สองเนี่ยเราก็ยังไม่หลุดพ้นจากของกินนะเดี๋ยวเราไปแบบน้ำก่อนน้ำที่เราว่าเนี่ยก็คือนี่เลยค่ะเราจะมาเล่นสลามโค้กกันค่ะทุกคนเหมือนพี่ป่าเคยเล่นสลามโค้กที่เป็นของคนไทยไปแล้วนะคะอันนี้เป็นของเกาหลีเลยไม่รู้ว่าจะมีกลิ่นที่แตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนนะเขาบอกว่าอันนี้เนี่ยเป็นเมนทอสนะคะทุกคนเขาเปรียบเสมือนว่ามันคือเมนทอสค่ะส่วนอันนี้นะจะเป็นเนื้อโค้กของเขาค่ะนี่ข้างหลังก็จะเป็นเนื้อโค้กสีแบบนี้เลยนะสีเป็นโค้กเลยข้อละอันนี้เนี่ยเขาเขียนว่าบิ๊กพี่ไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรแต่ถ้าให้พี่สันนิษฐานนะอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นส่วนของน้ำแข็งค่ะทุกคนน้ำแข็งที่จะเอาไว้ใส่ข้างในเพราะว่าแบบมันมีความซ่ามีความเย็นเหมือนผสมน้ำแข็งไงนี่เพราะว่าพอดูข้างหลังเนี่ยเหมือนเขาจะมีน้ำแข็งอยู่ข้างในด้วยนะคะเป็นเหมือนกับเพชรน้ำแข็งอะไรแบบนี้อ่ะว้าวอุ้ยกลิ่นโค้กเลยอ่ะ
ชู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 เขาเหมือนน้ำแล้วนี่สลามอ่ะถ้าเราคนช้าเขาจะติดมือเราถ้าเราคนเขาเร็วๆอ่ะเขาจะติดกันเองนี่ฟังก็ใช้เทคนิคการวนเร็ววนแรงไม่เกรงใจใครต่อไปนะคะเราจะใส่น้ำแข็งลงไปนะทุกคนโหเหมือนน้ำเลยไหมอันนี้ว้าวไปเลยสลามลูกแม่โอ้ยมันเป็นฟิลแบบฟองอ่ะทุกคนดูดิมันเป็นฟิลฟองจริงๆนะจกระบิดจกระบิดนี่มาเลยเอาน้องมาไว้บนโต๊ะแบบนี้เลยนะคะนี่จ้าแต่สีเขาจะไม่เหมือนตอนแรกนะทุกคนตอนแรกเนี่ยสีเขาจะแบบเข้มๆใช่ไหมพอเราใส่เป็นตัวน้ำแข็งลงไปสีเขาจะอ่อนลงค่ะเป็นน้ำตาลอ่อนเลยนี่เลยพอเรายืดดูดีๆอ่ะมันจะมีแบบเป็นเหมือน texture ของน้ำแข็งด้วยเห็นไหมจะมีก้อนๆไม่ๆๆๆอ่ะถึงเวลาที่เราจะใส่ส่วนผสมหลักลงไปแล้วนะคะส่วนผสมหลักของเราก็คือน้องเมนทอสนั่นเองค่ะนี่เมนทอสนะเมนทอสเขาจะมีรูปร่างเป็นเม็ดโฟมแบบนี้นะคะทุกคนแต่ว่าจะเป็นหลากสีหน่อยนะก็จะสวยงามเทลงไปเลยค่ะพี่จะทำแบบเป็นร่องให้เขาวิก็จะแบบเอาเขาลงไปเฮ้ยเฮ้ยอย่าบอกนะว่ามันจะสามารถครอปได้อะ A few moments later ทุกคนคะพอเราเอาวางไว้นะมันเหมือนคุกกี้จริงๆด้วยอะนี่ดูดิมันแบบหลากหลายสีสันตีมันนวดได้นะแต่จะบอกว่าตัวเมนทอสของเขาอะไม่สามารถที่จะบีบแตกได้หรือเปล่าไม่มีแรงก็ไม่รู้อะมันบีบยากมากเลยอะมันคือโฟมอะโฟมที่มันจะกึดออกได้ตลอดเวลาแต่โดยรวมแล้วเนี่ยทำเล่นได้เพลินมากเลยค่ะยิ่งกำอะยิ่งเพลินอุ้ยมีเสียงด้วยนี่มันรวมกับน้ำแข็งเนาะเนี่ยน้ำแข็งของเขาเนี่ยเนี่ยน้ำแข็งเห็นปะน้ำแข็งอ๋อมันเย็นมากเลยอ๋อไม่ไหวเย็น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 ระเบิดบูม ไม่ทอดไงอันสุดท้ายของเรานะคะก็จะเป็นสลามเมนไทโกะอะไรไม่ใช่ไทยากิสลามไทยากินะคะเป็นขนมพอบเขาเยอะกว่าคนอื่นมากๆเขามีทั้งตัวของปลาไทยากินะคะทุกคนเขาให้มาทั้งหมด3ตัวเลยแล้วก็มีเป็นซอสนะคะอันนี้น่าจะเป็นซอสของเขานะนี่ส่วนอันสุดท้ายอุ๊ยอันสุดท้ายเขาเป็นแบบครีมอ่ะน่าจะไส้ปลาหรือเปล่าเนี่ยไส้แบบไทยากิข้างในอ่ะเป็นครีมเป็น2สีนะคะน่ารักพอเราได้ส่วนประสอบมาแล้วนะคะทุกคนนี่เราจะมาทำไทยากิสลามกันค่ะกรุบ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 เขาเหมือนเป็นซอสอะทุกคนแล้วก็มีเป็นซอสอีกทีหนึ่งอันนี้ไม่ได้มันจะเป็นเนื้อเขานะเขาเป็นเนื้อแบบ2สีมาให้เรานะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้ผสมมันจะเป็นครีมข้างในของปลาเดี๋ยวเรามาผสมตัวของอันนี้เขาให้เข้ากันก่อนนะนี่ว้าวเขามีเป็นเหมือนเป็นแป้งอ่ะทุกคนอันนี้มันจะเป็นเหมือนเป็นแป้งดินเหนียวที่เราเคยเล่นกันอ่ะตอนที่เราอยู่ไทยเราก็อยู่ไทยอยู่ตอนนี้ที่เราซื้อของไทยมาที่มันจะเป็นแป้งดินเหนียวใช่ปะแล้วก็ผสมกับตัวของสลามมันจะคล้ายๆเหมือนกับชานมไข่มุกอยู่นะพี่อยากรู้ว่าเราจะผสมมันยังไงให้มันแบบเข้ากันอ่ะอันเนี้ยมันไม่รู้เลยอ่ะมันยากจังเดี๋ยวเราลองดึงดูมันเบียดเราลองนวดหน่อยกลิ่นเขาเป็นวานิลานะคะกลิ่นเขามีความวานิลาแล้วก็มีความกาแฟปนกันอ่ะมีใครรู้สัดส่วนของน้ำยาสลามที่ถูกต้องมั้งคะคอมเมนต์มาบอกพี่ฟางหน่อยเพราะว่าพี่ฟางเนี่ย
รู้สึกว่าวันนี้เนี่ยที่มันจะใส่ไม่มากเกินไปก็น้อยเกินไปแบบสัดส่วนที่ถูกต้องของนักวิทยาสลามเนี่ยควรจะเป็นแบบไหนหรือว่าสลามแบบไหนเนี่ยถึงจะเล่นดีอ่ะมีหลายอย่างใช่ไหมมีแบบสลามแบบนี้เล่นดีค่ะพี่หรือว่าแบบอุ๊ยคุณแล้วแต่ชอบเลยค่ะอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมซองใส่ปลาอันนี้ซองกระดาษนะทุกคนก็ใส่ไปเลยค่ะใส่ไปแบบนี้เลยนี่ก็จะเป็นทายากิซองกระดาษแบบนี้นะคะก็อาจจะเป็นมาจิ้มซอสไงใช่ไหมแต่จิ้มตรงซอสเขาเพราะว่าของซาลามันนี้เนี่ยเขาไม่มีรูปตัวอย่างให้เราดูเลยว่าตัวอย่างเนี่ยหน้าตาของเขามันเป็นยังไงพี่ก็ไม่รู้ว่าหน้าตาของมันเป็นยังไงฉะนั้นพี่ก็จะเล่นตามสไตล์และพี่ก็จะเล่นแบบโอเคตามใจฉันนะอย่างเงี้ยอันนี้เหมือนเป็นซอสไข่มุกหรือว่าจริงๆแล้วมันคือชานมไข่มุกทายากิบวกกันพี่เทไข่มุกลงไปเลยรวมผสมปนเปก็จะได้เป็นโอ้โหกินเหมือนกาแฟทายากิปลาทายากิปลาชานมไข่มุกกันรวมกันเป็นหนึ่งเรามาดูดีกว่าว่าเราจะสามารถบีบเจ้าปลานี้ได้ไหมเฮ้ยปลานี้บีบได้ทุกคนปลานี้บีบได้เลยอ่ะเข้าไปผสมเป็นเนื้อเดียวอุ้ยอุ้ยเลิศมากอีกอันนี้มันเยอะใช่ไหมเซ่ชุก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 เดี๋ยวโซกินชานมไข่มุกไหมจ้าต้องมีน้องๆหลายๆคนน้องเม้นว่าพี่บาเล่นไม่น่ากินเลยแน่ๆขอร้องอย่าเม้นแบบนั้นพี่อยากทำลายมันเฉยๆพี่ชอบที่จะทำลายมันเพราะว่าพอเวลาทำลายมันแล้วมันสนุกการเล่นสลามไม่มีผิดไม่มีถูกใช่ไหมจะบอกก่อนว่าตอนเนี้ยโค้กของพี่บางอะเหลวแหลกมากพี่บางก็จะผสมมันลงไปเลยนะคะ3อันผสมกันค่ะตามสูตรของเราเลยค่ะการเล่นที่ถูกต้องของพี่บางก็คือผสมมันเลยมีกี่อันผสมมันให้หมดแล้วทำให้มันใหญ่ที่สุดแล้วก็บีมันและอันสุดท้ายที่ทำน้ำยาสลามหกลงไปก็คือจุ๊บจุ๊บนั่นเองเราจะใส่จุ๊บๆลงไปเลยนะคะติ๊ดติ๊ดติ๊ดและนี่ก็คือ3หน่อรวมกันปักจุ๊บๆมันจะมีปัญหาตรงไอ้จุ๊บๆนี่แหละเพราะว่ามันมีแบบเม็ดมันเยอะอุ๊ยพอมันรวมกันแล้วมันดีพอรวมมันแล้วมันแบบผสมผสานกันอย่างลงตัวสีมันไม่สดใสต้องบอกก่อนว่าสีของมันไม่สดใสเลยน้องๆสีของมันหน้าตาค่อนข้างไปทางไม่พูดดีกว่าเอาล่ะค่ะทุกคนสำหรับวันนี้เนี่ยพี่ปาขอยืดเป็นครั้งสุดท้ายทุกคนดูนะคะนี่เนื้อข้างในทั้งหมดจะเป็นแบบนี้เลยจ้าอุ้ยอุ้ยยืดมากยืดดีเกินยืดดีเกินนี่ดูดิเห็นหน้าพี่ด้วยเอาล่ะค่ะทุกคนเป็นยังไงบ้างคะสำหรับการเล่นสลามในวันนี้นะคะดูทีวีฟองด้วยถ้าใครชอบให้มาเล่นสลามอีกเนี่ยก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยนะคะใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับพี่ปางด้วยนะหรือใครอยากดูต่อนะคะสามารถคอมเมนต์มาล่างคลิปนี้ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้พี่ปางและสลามทั้ง3อันนะคะไม่ว่าจะเป็นโค้กจุ๊บจุ๊บหรือว่าทายากินะคะคงต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนอุ๊ยแฮ่ไวเอาล่ะค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายยืดโชว์นี่คือรายการยืดสลามโชว์เย้โอ้ย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 หกเลย